สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่อง YouTube เกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาว่ากันเรื่องลำไยพี่น้องลำไยหลังฉีดสารโพแทสเซียมคลอเรตพี่น้องฉีดไป2รอบใช้เวลาเกือบ20วันพี่น้องประมาณ20วันนี่ครับเขาแสดงอาการมาแล้วครับเริ่มออกดอกพี่น้องนี่ครับนี่ครับลำไยใบก็เริ่มร่วงเขาบอกเป็นการกระตุ้นตาดอกพี่น้องนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องกะอันนี้ไปก็เริ่มให้น้ำบางๆพี่น้องลำไยอีดอพี่น้องที่ภาคอีสานตอนนี้กะเริ่มออกดอกแล้วพี่น้องกะก็ถือว่านับหนึ่งในเรียบร้อยครับผมจะรออีก 2-3 วันก็เปิดตาดอกช่วยอีกรอบนึงพี่น้องกะตามสูตรของลิ้นจี้เลยพี่น้องสูตรเดียวกับลิ้นจี้กับเปิดตาดอกเลยพี่น้องให้น้ำซ้ำๆเสมอ 2-3 วันให้พี่น้องลำไยกะคือกันกับลิ้นจี้พี่น้องตอนนี้กะอยู่ที่สวนก็ประมาณ200ต้นก็เริ่มออกดอกแล้วพี่น้องครับนี่ครับเริ่มเป็นตาเขียวเขาบอกเริ่มออกดอกแล้วครับผมสวยงามพี่น้องครับมันเป็นอย่างไรครับลำไยเป็นพืชที่ดูแลง่ายการบังคับการออกดอกก็ง่ายครับเพราะคือลิ้นจี้ต้องรอรับอากาศหนาวอย่างเดียวถ้าเป็นลำไยก็เขาเรียกว่าฉีดสารโพแทสเซียมคลอเรตไป2รอบเหมาะสมพี่น้อง4ขีดต่อน้ํา200ลิตรนี่ครับพอดีพี่น้องบวกแคลเซียมบ่ร้อนไปน้ําบอกเอ็มร้อยไปน้ำบอกผงสลดไปน้ำก็ถือว่ามันออกมาแล้วก็เป็นผลดีพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มครับสวยงามพี่น้องเริ่มนับหนึ่งได้แล้วครับลำไยเริ่มออกดอกแล้วครับพี่น้องก็ว่ามียังหลายพี่น้องเนาะการดูแลก็ง่ายจากนี้ไปก็ล่อสิทธิ์ยาคำว่าแรงแล้วเขาใบดอกขึ้นเต็มที่ก็พอดีก็บานเดือนกุมภาพันธ์พอดีพี่น้องอากาศที่นี่อากาศบ่ฮ้อนบ่หนาวพอดีพอไปพอมาก็การบังคับดูแลลำไยก็คือว่าสิน้อยดกพี่นี่พี่น้องน้อยดกดกหลายก็บ่ดีพี่น้องการให้ปุ๋ยก็เป็นอย่างไรพี่น้องอยากให้เนื้อดีน้อยใหญ่ขี้ไก่พี่น้องขี้ไก่แก่เป็นปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุดกับลำไยพี่น้องก็ปุ๋ยเคมีก็ดีกันพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เน้นปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องขี้ไก่แก่เป็นเหมาะกับลำไยพี่น้องเนื้อหนาน้อยใหญ่มีคุณภาพเนื้อหอมหวานพี่น้องนี่ครับสวยงามพี่น้องการเป็นพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลำไยออกดอกแล้วครับผมหลังฉีดสารประมาณ20วันครับผมสวัสดีครับ